เอาทาร์ปนะครับหรือไฟซีทปูนอนข้างล่างแล้วก็ตามด้วยบรรยากาศเงียบดีครับวันนี้เป็นไงครับสวยไหมครับบรรยากาศตอนเย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มีโรคระบาดของโควิดนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดนะครับที่มีผู้ติดเชื้อแล้วด้วยความปรารถนาดีนะครับจากน้องชายคนนี้นะครับหรือว่าเพื่อนคนนี้พี่ๆเพื่อนท่านใดนะครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับใน LINE OA ที่ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับผมจะลงคลิปนะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะทำอะไรกินบ้างและค้างแรมแบบไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับที่เห็นอยู่นะครับก็คือพื้นที่นะที่ผมได้เลือกนะครับในการค้างแรมคืนนี้นี่นะครับก็คือผมจะทำที่พักชั่วคราวนะครับตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะมากเลยนะครับด้านบนก็เป็นแผ่นหินนะครับเราอยู่ใต้หินก็เรื่องน้ำค้างนะครับก็จะลดเวลาในการกางไฟซีทนะครับหรือว่าทับก็แค่ปูถุงนอนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นให้เรียบร้อยกันสัตว์มีพิษนะครับแล้วเราก็จะทำอาหารนะครับทำกองไฟด้านหน้านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับการเคลียร์พื้นที่นะก็จะเป็นฝุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหน้าร้อนแต่ว่าข้างบนนี้ก็กันน้ำค้างได้เลยนะน้ำค้างก็ไม่ค่อยมีนะครับผมเห็นใบไม้แห้งนะครับก็จะเอาใบไม้แห้งครับมาปูบริเวณนี้แล้วก็เอาทาร์ปนะครับหรือไฟซีทปูนอนข้างล่างแล้วก็ตามด้วยแผ่นรองนอนนะครับแล้วก็ถุงนอนก็น่าจะเพียงพอสำหรับคืนนี้ครับผม
โอเคครับผมก็สำรวจนะฮะว่ามันไม่มีหนามนะครับเดี๋ยวเพื่อมันจะมีกิ่งไม้ที่เป็นหนามติดมานะเวลาเรานอนนะครับมันก็จะทิ่มหลังเรานะครับหรือว่าทิ่มแผ่นรองนอนนะครับที่เป่าด้วยลมอาจจะพังได้นะครับนี่ครับโอ้โหแน่นอนเลยครับวิวโอเคครับที่พักก็ผ่านไปแล้วครับประมาณ 50% ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือที่ที่ผมจะจุดไฟนะครับแล้วก็จะหุงข้าวนะครับง่ายๆนะครับก็เราต้องหาหินนะครับมาวางไว้อีกด้านนึงเพื่อที่จะเอาหม้อหุงข้าวนะครับมาเทินตรงนี้แล้วผมมาคิดว่าผมควรจะขุดดินนะครับลึกลงไปเพื่อว่าให้ไฟเนี่ยมันอยู่ในหลุมนะครับผมไม่อยากให้เปลวไฟนะครับมันปลิวไปโดนสิ่งที่ผมไม่อยากให้โดนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะหาฟืนนะครับแถวนี้เอามาหุงอาหารกินนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอนั่งพักก่อนนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันครับเวลามาแคมป์นะกับบรรยากาศที่มันร้อนอบอ้าวนะครับฤดูใบไม้ผลิก็ใกล้จะครบปีนึงแล้วครับที่ผมมาแคมปิ้งนะครับบรรยากาศเงียบดีครับวันนี้แต่หวังว่าตอนเย็นๆนะครับมืดๆกว่านี้คงจะไม่มีลมนะเพราะว่าเมื่อวานนะครับก็คึ้มเหมือนฝนจะตกไว้ใจก็ไม่ได้นะครับสภาพอากาศพี่ๆเพื่อนเห็นอะไรบ้างครับในกองนี้ไม้พวกนี้นี่มีประโยชน์มากเลยครับถ้าเกิดอยู่ตามบ้านนะครับจะไม่มองเลยไม้แบบนี้แต่เกิดไม้พวกนี้นะครับอยู่ในป่านี่เรียกว่าเป็นสมบัติเลยครับเดี๋ยวผมไปเอามาดีกว่าโอ้แค่ท่อนเมื่อกี้นะครับก็น่าจะหุงข้าวได้หลายหม้อนะครับเรียกว่าน่าจะอยู่ได้ครึ่งคืนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอานะครับเชื้อไฟนะครับน้อยๆนี่ไปด้วยซึ่งปลวกก็ได้กินแสดงถึงว่ามันแห้งแบบบริสุทธิ์เลยนะครับ
โอเคครับฟืนท่อนนี้นะครับผมก็จะไม่เอาขวานะครับจามเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะผมเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามันไปเผาไฟเลยนะช่วงกลางๆเวลาไฟไหม้นะครับมันก็จะขาดเป็น2ท่อนเดี๋ยวเราจะเตรียมเชื้อไฟในการจุดนะฮะนี่นะครับเศษเชื้อไฟเราครับไฟเราไฟลุกดีมากเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะไปเตรียมข้าวครับสำหรับในการหุงนะสูตรเดิมนะครับเราก็จะหุงแบบไม่รินน้ำนะก็ต้องใส่น้ำที่มันพอดีนะครับนี่ผมจะใส่ไปประมาณนี้สวยมากเลยครับพี่ๆครับเป็นไงครับสวยไหมครับบรรยากาศตอนเย็นของผืนป่านะครับมันเป็นอะไรที่ไม่รู้นะครับผมชื่นชอบมากเลยที่มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับจะชอบนะถ้าใครชอบแล้วก็กดไลค์คลิปนะเป็นกำลังใจให้ผมนะในการทำคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้าวกันต่อนะครับว่าสุกหรือยังนะครับโอเคครับน้ำ
ข้าวนะครับเริ่มเดือดเป็นเม็ดข้าวต้มแล้วฟืนนะครับไปเรื่อยๆผมไม่เร่งฟืนมากนะครับค่อยๆหุงนะครับวันนี้ชิวๆเสียงน้ำในหม้อข้าวนะครับเงียบไปนะครับแสดงถึงว่ามันจะต้องสุกนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่านะครับซึ่งมันก็แห้งแล้วนะฮะนิ่มๆเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาพักไว้นะครับให้มันแห้งก็น่าจะนุ่มพอดีนะครับไฟตอนนี้นะครับกำลังเป็นถ่านสวยเลยฮะมันเข้ากับเมนูที่ผมกำลังจะทำเลยนะครับนั่นก็คือหมูทอดกระเทียมย่างนะครับนี่เดี๋ยวผมไปเอาตะแกรงก่อนนะเดี๋ยวเปิดไฟให้พี่ๆเพื่อนดูนะครับนี่เดี๋ยวย่างไว้ก่อนฆ่าเชื้อผมก็จะไปเอาใบตองนะครับที่เห็นตอนต้นคลิปนะว้าวพี่ๆเพื่อนได้ยินเหมือนผมไหมครับเดี๋ยวผมแกะหมูกระเทียมแป๊บนึงนะครับนี่นะครับหมูกระเทียมแพ็คมาเลยฮะก็หายเย็นพอดีนี่ครับเอาแค่6อันพอนะแล้วก็เอาใบตองคลุมอีกทีครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดหมูกระเทียมเรานะครับว่าสุกหรือยังแห้งสนิทครับกลิ่นใบตองนะครับหอมเลยถือว่าสีสันใช้ได้ครับมีการพัฒนานะครับของการทำอาหารJPC นะครับวันหนึ่งผมเดินเข้าป่าเมื่อเทียบกับคลิปแรกๆนะครับอาหารไหม้มากเลยโอเคครับผมก็แซวเล่นนะครับถ้าจริงไม่จริงก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเรามากินข้าวกันเลยดีกว่าครับพี่ๆเพื่อนทุกคนก็ค่อนข้างนะครับจะเป็นการแคมปิ้งที่เรียกว่านอนกลางดินนะครับกินกลางทรายเลยมันก็ได้บรรยากาศดีนะครับเรียกว่าบรรยากาศอย่างนี้นะครับหาซื้อไม่ได้นะฮะต้องมาค้นหาเองไปเซเว่นก็ไม่มีนะครับนี่ครับข้าวสวยร้อนร้อนเอาประมาณนี้พอก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อยังไงถ้ากินไม่อิ่มนะครับก็ต้องตักอยู่ดีนะครับนี่ครับหมูกระเทียมของเราแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวต้องลอง
โอเคครับอร่อยด้วยฮะอร่อยบอกหิวด้วยนะครับเอาจริงๆแล้ววันนี้นะครับผมมีอาหารเสริมก็เป็นข้าวโพดกระป๋องนะครับแต่ว่านะครับผมเตรียมภาชนะมาเปลี่ยนถ่ายกระป๋องแล้วนะจากคลิปฝนตกทั้งคืนนะครับที่ไปผูกเปนอนก็มีพี่ๆแนะนำมานะครับว่าห้ามเผากระป๋องก็ให้เทออกมาใส่ภาชนะนะครับแล้วก็ไปอุ่นก็ดีมากเลยฮะก็ได้ความรู้นะครับจากพี่ๆนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็แบ่งปันแชร์นะครับให้น้องชายคนนี้นะครับอยู่ในป่านี่ทำอะไรนิดหน่อยนะครับก็ได้ยินเสียงแล้วนะเพราะมันเงียบนะเงียบมากเรียกว่าก็ไม่มีใครพูดครับนอกจากผมพูดอยู่ตอนนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะจำลองครับสมมติว่าถ้าผมไม่พูดนะครับพี่ๆก็จะได้ความรู้สึกเหมือนที่ผมเป็นอยู่ฮะตอนนี้โอเคครับพี่ๆเพื่อนครับตอนนี้ผมก็กำลังก่อไฟใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ไฟนะมันลุกแล้วก็อุ่นนะฮะข้าวโพดกระป๋องที่ผมได้บอกไว้นะครับไฟนะครับกำลังลุกดีเลยฮะเดี๋ยวรอให้ไฟมันเบากว่านี้นะครับผมก็จะเทข้าวโพดแล้วนะใส่ภาชนะในการอุ่นว้าวข้าวโพดกระป๋องครับอร่อยมากเลยฮะเวลากินข้าวเสร็จนะครับเรามากินของหวานนี่เป็นอะไรที่สุดยอดเลยครับถ้าฝนตกด้วยนะครับแบบคลิปฝนตกทั้งคืนนะครับบรรยากาศจะดีมากเลยหมดแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอิ่มไหมฮะมีโอกาสนะครับผมก็อยากพาพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งถ้ามีคนมาด้วยนะครับก็พูดคุยนะฮะมันก็สนุกไปอีกแบบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะแกะถุงนอนออกมานะฮะในนี้ก็จะมีหมอนลมด้วยนะครับเอาไว้หนุนตอนกลางคืนนี่นะครับหมอนลม
ันก็ใช้ได้ดีนะครับสะดวกฮะต่อไปฮะถุงนอนของเรานี่ก็เบาะรองนอนนะครับที่ใช้ประจำเลยโอเคครับเบาะรองนอนของเราแล้วก็ถุงนอนหมอนรองนอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอดเข็มขัดตัวนี้นะครับไว้ข้างๆตัวเพราะว่ามีของสำคัญอยู่ในนี้ครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับแล้วก็มีดด้วยโอเคครับพรุ่งนี้ก็เจอกันตอนเช้านะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็สำหรับคืนนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับซึมซับบรรยากาศนะด้านข้างนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแผ่นหินซึ่งพื้นผมก็เคลียร์แล้วไฟผมก็จะปล่อยให้มันค่อยๆไหม้ไปนะครับเรียกว่าถ้าไหม้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับตอนเช้าก็ก่อใหม่โอเคครับผม
วัสดีตอนเช้าครับพี่ๆเพื่อนทุกคนวันนี้นะครับผมก็ตื่นมากับสภาพอากาศนะที่ไม่หนาวนะครับแต่ก็กำลังดีผมนะก็ได้เก็บที่นอนนะครับไว้ในเป้เรียบร้อยแล้วก็เหลือเฉพาะผ้าปูนะครับเดี๋ยวผมนะฮะจะต้มน้ำนะครับดิปกาแฟกินตอนเช้าเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะตื่นมากินกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับที่ค่อนข้างเงียบนะเป็นส่วนตัวมากเลยครับอยู่ที่นี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะผมหายใจได้เต็มที่เลยนะครับรู้สึกสดชื่นนะครับพื้นแบบนี้นะครับเหมาะที่จะต้มน้ำมากเลยครับแบบต้มใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนเราก็ต้องเอาไฟมาใส่อีกนะให้มันลุกมากขึ้นแต่วันนี้ผมไม่รีบนะครับจะค่อยๆชิวๆนะครับซึมซับบรรยากาศระหว่างต้มนะครับผมก็จะเดินไปชมนกชมไม้เหมือนเดิมนะครับสำรวจว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะน้ำเดือดแล้วนะต่อไปผมจะเอากาแฟมาปั่นนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของผมพร้อมแล้วนะครับอุ้ยกาแฟหกไม่เป็นไรฮะใส่ไปเกือบเต็มนะครับก็ปิดฝาโอเคครับได้นะครับกาแฟอันนี้ก็เป็นกล้วยรองนะครับนี่เราก็เทกาแฟลงไปโอ้โหหอมมากเลยครับพี่นี่ครับกาแฟสดร้อนๆครับพี่ๆเพื่อนทุกคนมาดื่มกาแฟตอนเช้าด้วยกันครับมีความสุขมากเลยนะครับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะบอกไม่ถูกนะว่ามันรู้สึกยังไงนะครับแต่มันดีมากเลยที่ผมได้มาทำอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ชมบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะผมจะไปเก็บของนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากป่านี้ไปThank you.
เสร็จเรียบร้อยพร้อมเดินทางเคลื่อนย้ายครับพื้นที่ที่ผมมานอนนะครับตอนกลับก็ต้องเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการมาใช้ชีวิตชั่วคราวอยู่ในป่าการมาทำอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นศาสตร์และศิลป์การใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลีกหนีจากความเจริญมาสู่ถิ่นทุรกันดารมาฟังเสียงธรรมชาตินะครับและห่างไกลจากโรคภัยต่างๆโอเคครับผมก่อนจะจากกันไปผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมแล้วก็ฝากเพิ่มเพื่อนนะครับใน LINE OA ที่ผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อเข้าไปพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้แล้วพบเจอกับผมใหม่ได้นะครับทุกวันศุกร์เวลา 1:00 นตรงกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าแต่ก่อนจะไปนะครับผมก็จะปีนหน้าผาขึ้นไปนะก็จะใช้นะเชือกที่ผมมีนะครับผูกกับตัวกระเป๋าผมจะขึ้นไปก่อนแล้วค่อยดึงกระเป๋าขึ้นไปทีหลังนะครับถึงตอนนี้นะครับผมกำลังคลายเชือกออกนะเพื่อที่จะรัดกับกระเป๋านะเวลาขึ้นไปถึงด้านบนนะครับจะได้ดึงกระเป๋าขึ้นไปได้สบายส่วนอีกปลายด้านนึงนะครับผมก็จะทำเป็นเงื่อนบ่วงสายธนูครับเพื่อที่จะล็อกกับตัวผมนะเอาเชือกขึ้นไปก็แนะนำว่าห้ามทำตามนะครับค่อนข้างจะอันตรายเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ